ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นคึกคักสุดๆเมื่อซูปเปอร์สตาร์หนุ่มแดนมังกรหวังอี้ป๋อเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมเดินและร่วมงานกาล่าของภาพยนตร์ One and Only Step กล้าท้าฝันซึ่งนำเข้าภาพยนตร์โดยบริษัทอาทอบมีเดีย ไทยแลนด์ Thailand, จำกัดจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทยมีหวังอี้ป๋อแล้วฮอตฮิตติดเทรนกระหึ่มโซเชียลโดยหนังเป็นเรื่องราวของเฉินซั่วหวังอี้ป๋อชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นอยากเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงพยายามทำทุกทางเพื่อฝึกฝนพ,นพัฒนาทักษะในการเต้นไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับติงเลย หวงปอนุ่มผู้คร่ำวอดในวงการสตรีทแดนซ์และถูกชักชวนให้เข้าร่วมทีมพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายต่างๆมากมายที่ชวนน่าติดตามงานนี้ต้าเผิงผู้กำกับและผู้เขียนบทและหวังอีป้ปอซึ่งออกมาปรากฏตัวแบบหล่อออร่าเปิดเผยความรู้สึกเริ่มจากรู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้หวังอีป้ปอตัวละครเฉินซั่ว ที่ผมเล่นมีความใกล้เคียงมากๆกับชีวิตจริงของผมเพราะเป็นคนที่ตามหาความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กๆผมโชคดีที่ทางบ้านให้การสนับสนุนในการตามหาความฝันของตัวเองซึ่งการเต้นในครั้งแรกของผมก็ได้เรียนเต้นเบรกแดนนั่นคือเต้นบีบอยนั่นเองเรียนเสร็จก็ไปเรียนเต้นแต่ในเรื่องเฉินซ่วไปทำงานแล้วก็ไปเรียนเต้นต่อก็จะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันมากๆครับ ถามต้าเผิงว่าทำไมถึงเลือกหวังอี้ป๋อมาเล่นเรื่องนี้และสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับหวังอี้ป๋อต้าเผิงหวังอี้ป๋อเป็นคนที่อยู่ใกล้ด้วยไม่ได้เพราะออร่าแรงเกินพอมองตานานๆก็เขินสำหรับหวังอี้ป๋อทุกคนทราบดีว่าเขาเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่โด่งดังมากๆแต่เพื่อบทบาทนี้เขาตีบทแตกมากๆกับตัวละครเฉินซั่ว ซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่บ้านฐานะลำบากสู้ชีวิตสู้เพื่อความฝันจนกระทั่งก้าวสู่เวทีระดับโลกซึ่งผมชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของหวังอี้ป๋อมากๆอยากให้ตั้งใจดูช่วง 20. นาทีสุดท้ายของหนังเป็นฉากใหญ่ที่อลังการมากๆหวังอี้ป๋อเต้นเองตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อหนังเรื่องนี้ ชีวิตนี้คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทำไมถึงเล่นเรื่องนี้และเรื่องนี้มีความหมายกับหวังอี้ป๋อยอย่างไรหวังอี้ป๋อ การถ่ายภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ผมรักมากๆและการเต้นก็เป็นสิ่งที่ผมรักมากๆผมได้รับจดหมายคำเชิญจากคุณต้าเผิงผู้กำกับให้มาเล่นหนังเรื่องนี้ซึ่งเห็นว่าเกี่ยวกับการเต้นด้วยเลยชอบมากๆและตกลงรับเล่นอยากทำให้ดีที่สุดตอนเด็กๆที่ผมหัดเต้นเบรกแดนอาจจะถูกมองจากสังคมว่าเด็กคนนี้ไม่น่ารัก แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้จนถึงวันนี้ผมเลยอยากพาภาพยนตร์เรื่องนี้และกีฬาชนิดนี้สื่อออกไปให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆบีบอยก็มีอีกมุมหนึ่งกว่าจะเต้นบีบอยได้ถึงทุกวันนี้ก็ต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากๆอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองถ้าพูดถึงความประทับใจสำหรับหนังเรื่องนี้ ก็คือช่วงการถ่ายทำการแข่งขัน World Championship ในช่วงท้าย20นาทีของเรื่องผมเอนจอยมากๆนอกจากได้แสดงแล้วก็ได้เต้นทุกวันได้รวมตัวกับเพื่อนๆและนักเต้นเก่งๆแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกันหนังเรื่องนี้มีท่าเต้นยากๆหลายท่ามากซึ่งผมเองก็ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อการเต้นครั้งนี้ต้าเพิงเสริม ก็อยากขอบคุณนักเต้นทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนี้หวังอี้ป๋อถ้าอยากรู้ว่า20นาทีไทยที่เราพูดถึงต้องไปดูกันนะครับต้าเผิงสำหรับตัวผมอยากบอกว่าผมรักเมืองไทยมากๆ ผมในฐานะนักแสดงและผู้กำกับผมได้ดูผลงานทั่วโลกผมชอบหนังในเมืองไทยมากๆหนังไทยไม่ว่าจะดราม่าตลกหรือหนังผีคือสุดยอดจริงๆซึ่งช่วงนี้มีการร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเยอะขึ้นในการผลิตงานภาพยนตร์อย่างที่ฝั่งจีนที่มีการถ่ายทำที่นี่ ทั้งลอสอ i น t ท a แลนด์และชัยนาทาวก็ประสบความสำเร็จในประเทศจีนมากๆและยังเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยคนจีนชอบมากๆบินมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเลยผมเองก็อยากมีโอกาสถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่และนักแสดงไทยหรือผู้กำกับไทยอยากไปที่จีนผมก็ยินดีต้อนรับอยากให้ความสัมพันธ์นี้แน่นแฟนขึ้นและมีผลงานที่จับมือกันมากขึ้น